เป็นอุโมงพิเศษละกันเขาบอกว่ามีสัตว์กินน้ำในนี้ตรงนี้เองนี่ครับยอดเขาเอเวอเรสต์ตำบลสหนิคมอำเภอทองผาภูมิสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับ The Plan is No Plan ของจริงโอ้โหหัวยุ่งเลยเผอิญวันนี้นักเรียนเราลานะครับเราก็เลยว่างเราก็เลยลุยนะครับยังไม่ได้แพลนอะไรเลย The Plan is No Plan แพลนไว้อย่างเดียวว่าจะไปจังหวัดกาญจนบุรีจากบ้านผมนะฮะราชพฤกษ์เราจะเดินทางมานะครับเราใช้ถนนเส้น3215นะครับเพื่อจะไปตัดออกสุพรรณบุรีไปหลังจากนั้นนะครับเราก็จะลัดมาทางถนนเส้น3032โอ้โหผมว่ามันดีมากเส้นนี้แบบธรรมชาติสุดๆดูสิเพื่อนๆครับถนนเส้นนี้เจ๋งมากๆเลยนะครับคือเขาปลูกข้าวกันเต็มเลยแล้วบางจุดอ่ะปลูกแบบเขาเรียกว่าหัวละพาเพราะว่าได้กลิ่นแบบหอมตลอดทางเลยโคตรเจ๋งเลยใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาขี่เล่นตรงนี้ได้นะครับถ้าใครใกล้นะถนนเส้น3032จ้าแล้วเราก็ลัดมาออกถนนเส้น3038นะครับเพื่อนระหว่างทางสวยงามเสมอครับทุกคนครับไปกันครับไปกันต่อครับแต่ก่อนอื่นนะครับตอนนี้เราวิ่งมา100โลนิดๆละเดี๋ยวเราต้องหาปั๊มน้ำมันเติมน้ำมันก่อนนะครับแล้วเราค่อยว่ากันต่อไปไม่รู้ว่ายังไงไปก่อนไปก่อนไปก่อนลุยไปหาปั๊มน้ำมันเติมกันจ้าตอนนี้เราลัดมาถนนเส้น3007นะครับเฮ้ยถนนเส้นนี้สวยนะสวยเลยธรรมชาติสุดมีหมานอนอยู่กลางถนนนึกว่ากวางเ
600แล้ว200บาททวนนะครับไปกันต่อจ้ะดูครับแปลงร่างสักครู่นะฮะจะได้แบบรับอากาศบริสุทธิ์กันขอนี้ออกก่อนโชคดีนะที่เอาแว่นมาด้วยนะครับนี่นะโอเคไหมลุยสุดแผนที่นะฮะเดี๋ยวเจอเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเราต้องคุยกันทุนสอบถามกันดูซิว่าเป็นยังไงบ้างไม่มีใครอยู่นะฮะ10นาทีเนาะผมรออยู่ด้านหน้านะครับขอบคุณนะครับพี่พิชิตได้เลยครับมาถึงแล้วนะครับไม่มีคนอยู่ตรงนี้นะฮะเขามีเบอร์ไว้ให้เดี๋ยวผมถ่ายรูปแล้วขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับโทรหาเขาหรือไม่ก็นัดก่อนล่วงหน้าก็ดีเหมือนกันนะฮะโอเคเขาบอกรอ10นาทีค่าเข้า100บาทนะครับแล้วก็ค่าคนนำอยู่ที่เราอยากจะให้นะครับถ้ามาเป็นหมู่คณะก็จะได้แชร์กันนะแต่ผมมาคนเดียวแต่ไม่เป็นไรครับมาขนาดนี้แล้วสนุกกันไปนี่ครับมาแล้วครับพี่ที่จะพาเรานำเข้าไปที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ถ้ำอะไรนะด็อกเตอร์ผลอะไรทั้งอย่างไหมแล้วเอาจริงๆอ่ะปกติเขาปิดไหมครับที่เนี่ยไม่ปิดครับไม่ปิดก็คือมาได้ทุกวันมาได้ทุกวันก็คือถ้ามาเหมือนผมแล้วไม่มีใครอยู่ก็โทรเอาเดี๋ยวผมแปะเบอร์ไว้ผมว่านัดพี่เขาก่อนก็ดีเราจะไปกันกี่จุดครับพี่สามจุดครับสามจุดครับมีจุดยังไงมั่งพี่แต่ละจุดเป็นแบบไหนมั่งเป็นอุโมงค์ครับหนึ่งสองสามอุโมงค์สามอุโมงค์เลยแล้วความยาวเขาว่าอะไรครับความยาวขั้นแรกก็ประมาณ60เมตร60เมตรต่อไปก็ขั้นที่สองก็100กว่าเมตรแล้วก็อีกขั้นสุดท้ายก็เฮ้ย2กิโลเลยเหรอโอ้โหมันน่ากลัวไหมเนี่ยน่ากลัวพี่เป็นคนนำผมตลอดเลยใช่ป่ะ
แล้วเขาบอกมันมีแบบที่เขาบอกว่าเหมือนเป็นยอดเขาเอเวอเรสต์หรือทุกอย่างเลยอันนั้นก็ขึ้นได้ครับอันนั้นก็อีกจุดหนึ่งครับลองดูได้ไหมได้เท่าที่ได้โอเคไปครับผมไม่อยากไปตรงนั้นด้วยอยากจะไปถ่ายรูปป่ะสวัสดีพี่ชื่ออะไรครับชื่อเอดาเอดาโอเคไปครับพี่เอดาไปเลยครับลุยครับไปครับเพื่อนๆไปกันครับเมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกว่า2ล้อนี่ครั้งแรกไม่ใช่2ล้อดิมัน3ล้อ3ล้อครับเออครั้งแรกแต่เข้าได้แหละผมเชื่อเพราะว่าใครติดตามช่องผมอยู่ก็เยอะแหละเขาที่มันโหดๆแต่ไม่แน่นะลองดูไปกันจ้ะเอาแล้วโอ้นี่เริ่มเจอแบบก้อนหินนะไม่รู้ก้อนหินหรือว่าเป็นแร่ก็ไม่รู้นะครับตรงนู้นน่ะดูดิเพื่อนๆครับทางอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ดูผมไม่ได้เอาที่ติดหัวมาก็จะยุ่งยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรดีจะไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกนี่นี่ทางขาวประมาณนี้ตลอดทางจอดครับอะไรนะอ๋อนี่เป็นเนินเหรอโอเคลุยเป็นเนินแล้วโหน้องน่ารักมากคอยบอกตลอดทางต้องดันหน่อยเป็นเนินยากหน่อยน้องก็บอกแต่ต้องได้ดีกว่าแล้วจับสายลมแล้วไปโอ้โหเว้ยมันต้องได้ได้โอ้โหนี่ความนี่สิ่งที่รู้ใหม่ก็คือว่าที่เขาไม่ให้เข้านะครับเพราะว่าอุโมงค์มันมีหลายช่องเดี๋ยวจะไปออกมิติไหนเข้าไปซวยเลยเกิดไปเดินเข้าไปออกพมงพม่านี่ไม่รู้เรื่องเฮ็ดซวยป่ะพร้อมแล้วครับสั้นๆหนูโมงแรกสั้นๆดูครับจริงทางนี้ก็มีความเป็นเอนดูโรอยู่นะครับโอ้โหใช้ได้เลยเท่ไปโหอันนี้อุโมงค์ที่2นะครับเริ่มมองเข้าไปไม่เห็นอะไรแล้วเริ่มมืดเริ่มเหวอแล้วเริ่มเสียวแล้วเมื่อกี้ไม่เสียวเพราะว่ามันมองแล้วทะลุไปเลยนะครับอุโมงค์ที่2แล้วที่เนี่ยเขาหยุดเขาเรียกว่าเขาหยุดทำกิจการเนี้ยนานแค่ไหนเขาอะพอรู้ป่ะครับคุณอยู่ในนี้หรอใช่ครับผมได้ยินว่าน่าจะ70-80 ปีหรอได้ที่ว่าทำเหมืองแร่นี่นะใช่แล้วรู้เนี้ย70-80 ปีแล้วนะหรอแล้วเหมืองแร่เขาหยุดยังตอนเนี้ยหยุดแล้วแล้วหยุดไปนานยังประมาณ15 ปีได้15ทำมา6-70 ปีแล้วในเรื่องเล่ากันมานะครับแล้วก็หยุดไปประมาณ10 กว่าปีใช่ไหม15 ปีเดี๋ยวไปดูเก็บภาพอย่างนี้หนึ่งนะครับคิดว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายตอนขี่กันไปข้างในดูดิเอ๊ะ
โคตรเจ๋งอะไรวะเนี่ยแฟนครับเพื่อนเสี่ยวเดย์ไปละเปิดไฟสปอตไลท์สิครับไปโอ้ยงานมีทางหลายทางไปครับเป็นจุดพิเศษที่ผมว่าสวยเลยแหละอยากจะไปถ่ายรูปน้องก็บอกชันนิดหน่อยแล้วก็3ล้อเป็น3ล้อคันแรกที่มาด้วยขึ้นได้หรือเปล่าไม่รู้ไปเลยมันต้องได้ดิวะไปต้องมีลงนะครับมาขึ้นน่ะก็ยากลงเนี่ยก็ยากจุดหนึ่งครับอันนี้จะเป็นหินลอยนะครับที่เขาขนานนามกันว่าจะร่มโอ้โหเราต้องขึ้นลายซ้ายสุดแล้วตวัดมาขวาไปอันนี้เข้ามาอุโมงค์ที่3นะฮะ
เมื่อกี้ทางแบบเห็นในกล้องน่าจะรู้แล้วมันโหดอยู่แหละก็ขึ้นได้น้องสายลมขึ้นไปได้ทุกที่อันนี้อุโมงค์ที่3อุโมงค์ที่3ยาวเท่าไหร่นะครับประมาณ150ได้ครับ150เมตรชิวๆแต่อุโมงค์ที่4ตอนออกเนี่ยแหละ2กิโล300 2กิโล2กิโลนะ2กิโล300เมตรครับวัดแล้วด้วยครับวัดแล้วด้วยเย้2กิโล300เมตรโคตรโหดเดี๋ยวพักคัดแป๊บนึงนะครับน้องสายลมเขาลุยโหดมากพักคัดแป๊บนึงนี่เราดันเนินขึ้นมานะครับแล้วก็แทบจะเรียกได้ว่าเป็นอุโมงค์พิเศษละกันเขาบอกว่ามีสัตว์มากินน้ำในนี้ตรงเนี้ยที่เดียวที่มีน้ำคือในนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่ธรรมดานะเลี้ยงผานะจ๊ะเลี้ยงผาไปดูอุโมงค์กันครับว่าในนั้นมีน้ำเป็นแบบไหนเผื่อเจอสัตว์ด้วยขอให้เป็นสัตว์น่ารักน่ารักนะจ๊ะจริงๆรถเข้ามาได้อ๋อขับรถเข้ามาก็ได้เพราะถ้าขับรถเข้ามาก็ไฟหน้าไม่สว่างหน่อยนะไม่ได้หรอกตรงนี้นี่เองอ๋อเนี่ยโออ๋อมันกรองลงมาแล้วนี่นี่มันหยดมาจากตรงนั้นน่ะน่ะเห็นปะในกล้องไม่น่าเห็นมันหยดลงมาโหก็เจ๋งเลยโหถ้าตามความเชื่อเขาก็เรียกว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วแหละอยู่ในเนี้ยเออจริงๆเนี่ยสะอาดเย็นช่ำเลยนี่ตรงนี้เป็นที่ถ่ายรูปแม่เสียดายไม่เอารถมาถ่ายเงี้ยรอเลยตัดแรกไงผมไม่เรียกโหสวยมากอ่ะนี่แหละที่ผมถามเมื่อกี้แหละน่าจะเป็นรูนี้นะใช่ป่ะโอ้สวยมากโหโคตรเจ๋งเลยยอดเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็น่าจะออกแล้วนะครับถือว่าคุ้มค่าทริปมากๆจริงๆเราควรจะมา2วันด้วยซ้ำก็คือเลยขึ้นไปที่ปีหลอกอีก1วันแต่ว่าไม่เป็นไรเราค่อยว่ากันใหม่นะจ๊ะทริปหน้านะจ๊ะไปต่อยังไม่จบขึ้นยอดเขาเอลเรสครับรถน้องสายลมแล้วก็ผมว่ามันสุดๆแล้วล่ะขึ้นมาตรงนี้อันเขาเรียกว่าเดี๋ยวคัดเคิร์ดจะไหม้กันใหญ่เอาตรงนี้แหละ
เดินขึ้นมาน้องเขาน่ารักมากฝากเล่าขานด้วยนะครับว่าเป็น3ล้อคันแรกที่ขึ้นมาได้ อ๋อทางเดินขึ้นไปเพื่อจะไปได้ยอดได้ระดับหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมชั้นนี้ใช่ไหมใช่ครับโอ้โหนี่ชั้นนี้ก็น่าจะสวยละป่ะใช้คำว่ามุมลับของกาญจนบุรีก็ได้นะผมว่านะตรงนี้ทุกคนเห็นไหมไปกันต่อสวยงามได้ครับสบายมากขึ้นทางนี้ลงทางนี้เอาลงอีกทางหนึ่งสวยว่ะสวยเลยดูดิขึ้นมาครับอ๋อขึ้นทางนู้นโอ้แต่ต้องเบอร์ทางนี้เหรอครับนู่นคนไม่รู้กลัวเข้าไม่ได้ก็กลัวแหละใครจะรู้นี่น้องเขาพามาทะลุไปฝั่งนู้นครับไหนเอาไปดูไหมได้เราไปทางนี้นะครับเอาไปดูก็ได้มันเห็นอีกด้านโอเคออกไปดูวิวพิเศษครับอีกหนึ่งวิวครับเขาถึงบอกว่ามาที่นี่มาเองไม่ได้ว้าวว้าวแม่เจ้าสวยว่ะสวยจริงนี่ไม่ใช่พามาไงคนเหรอแค่ลงแค่นี้เมื่อกี้รถถึงก็พอเหรอแค่ขึ้นมาได้ไงนี่ครับยอดเขาเอเวอเรสต์ตำบลสหนิคมอำเภอทองผาภูมิอ๋อนี่เขาคือทองผาภูมิใช่ไหมยอดเขาเอเวอเรสต์โอ้ยสวยบอกไม่ถูกครับคุณโอ้สุดยอดขออนุญาตขึ้นไปจุดตรงนี้หน่อยนะครับไปฮะยอดเขาเอเวอเรสต์ทองผาภูมิต้องระวังกันนิดนึงนะครับแค่นี้พอครับวู้เป็นไงครับทุกคนสุดยอดไหมสุดยอดเราเข้ามา3อุโมงค์นะ
3อุโมงค์แบบเล็กๆนะครับแล้วก็ขึ้นยอดคงยอดเขาเข้าไปดูแหล่งน้ำสัตว์ที่อยู่บนเขานี้นะครับมีแค่แหล่งน้ำเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีแหล่งน้ำอื่นแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมใสไหลเย็นแต่ไม่เห็นตัวปลาเพราะมันไม่มีนะครับยังไงก็ใครนะครับถ้าอยากมาอุโมงค์ทะลุมิติด็อกเตอร์ผลนะครับกรีบบัวนะก็เชิญกันที่นี่ได้เลยผมก็อาจจะต้องขออนุญาตปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขึ้นเบอร์ไว้แล้วถ้าใครอยากมาโทรติดตามก่อนแล้วจะมีน้องที่แบบพาเป็นไกด์นะครับถือว่าเป็นไกด์ละกันนะครับเป็นชาวบ้านที่แบบถือว่าเอื้อประโยชน์ซึ่งกันละกันนะฮะแล้วก็พามาเที่ยวพามาดูสถานที่ที่สุดอันซีนผมบอกเลยนี่คืออันซีนจริงครับอีกหนึ่งที่อันซีนกาญจนบุรีงั้นเราก็ปิดคลิปด้วยภาพบรรยากาศตอนที่เรานะครับออกไปอุโมงค์สุดท้ายกับผาสวรรค์นะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องของเรานะครับแดนทริปเที่ยวไปเต้นไปแล้วเราจะไปเที่ยวไปเต้นที่ไหนโปรดติดตามชมตอนต่อไปบ๊ายบายนี่ครับน้องไก่ของเรามาแอบตรงนี้ไม่ต้องแอบครับเพราะว่าเราจะเข้ากล้องด้วยมาบ๊ายบายหน่อยครับบ๊ายบายหน่อยครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับกับอุโมงค์ด็อกเตอร์ผลกรีบบัวหรือที่เรียกกันว่าอุโมงค์ทะลุมิติโอ้โหอุโมงค์สุดท้ายแบบยังเดือด2กิโลเดือดมากผมเองผมก็ไม่คิดว่ามันจะเดือดขนาดนี้นะครับผมก็เลยไม่ได้เตรียมเมมโมรี่นะครับเมมโมรี่ก็อาจจะไม่มีมากพอสำหรับการถ่ายไว้กับกล้องโกโปรแต่ก็ถ่ายไปเยอะแหละผมเชื่อผมถ่ายไปจนหมดเลยนะครับเดี๋ยวคงไปเปิดดูอีกทีว่ามีมากมีน้อยยังไงนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆผมบอกนะที่นี่เป็นอันซีนของกาญจนบุรีเชื่อผมเถอะเป็นหนึ่งในอันซีนกาญจนบุรีมากๆใครที่ชอบแบบสายลุยสายเดินทางสายหรือสายเอนดูโรมาเลยครับไม่ยากเกินไปแต่สนุกฮะแล้วก็เขาเรียกว่าได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายเลยอะทั้งเรื่องของแร่ทั้งเรื่องของไม่น่าเชื่อนะแบบมันนานแบบเนิ่นนานมากแล้วอ่ะเขายังสามารถแบบขุดอุโมงค์ได้ขนาดนี้แล้วเป็นสี่เหลี่ยมสวยงามมากๆอ่ะนะครับและตรงนี้นะฮะเป็นที่สุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับก็คือเนินสวรรค์เนินสวรรค์ตรงนี้นะฮะสามารถมากางเต็นท์ได้มีห้องน้ำนะครับไม่เสียค่ากางเต็นท์แต่ไม่มีไฟนะฮะเขาบอกเสาร์อาทิตย์จะมีคนมากางเต็นท์เยอะเลยนะครับโอเคยังไงก็ปิดจริงๆละคลิปนี้นะครับขอปิดคลิปนี้ด้วยเนินสวรรค์ที่นี่ใครอยากมาเที่ยวอุโมงค์ด็อกเตอร์พลกรีบบัวแล้วไม่อยากกลับก็มานอนเต็นท์ที่นี่ได้หรือไม่ก็ถ้าถามผมว่าเลยขึ้นไปปีล็อกก็ยังได้เลยมีเวลานะครับถ้าเกิดต้องไปค้างนะขึ้นไปก็เย็นๆพอดีก็สบายใจสบายอารมณ์โอเคยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ตั้งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับกับช่องเรานะครับแดนทริปเที่ยวไปเต้นไปเย้มาดูกันครับว่าทริปหน้าเราจะไปที่ไหนกันบ๊ายบาย